ล้าขึ้นเป็นน้ำแข็งหมดแล้วครับติดลบ120องศาโอ้ดูสภาพอากาศดูกระจกเราดีครับเป็นมาเรื่อยๆนะเป็นมาเรื่อยๆนะครับมันจอดไม่ได้เราก็ต้องเป็นมาเรื่อยๆนะฮะที่จอดไม่ได้ครับน้ำมันเราคงมีอยู่น้ำมันเราสามารถที่จะบินเดินทางต่อได้อยู่แต่ว่าอากาศมันโชคดีนะครับเครื่องนี้มันทำความอุ่นได้ไม่งั้นก็เสียพักเครื่องก่อนนะครับว่าบินมาหลายชั่วโมงแล้วยังจอดไม่ได้นะครับหาสถานที่จอดไม่ได้เลยน้ำแข็งเกาะติดลบนะครับน่าจะประมาณติดลบอย่างน้อยก็ติดลบ5องศาติดลบ 5-10 องศานะครับตอนนี้คูรุซักสนามบินโคโรซักข้ามมาได้แล้วครับข้ามกรีนแลนด์มาได้ถึงสนามบินนี่แล้วครับสำหรับวันนี้ก็เราจะเดินทางต่อนะครับเดินทางข้ามกรีนแลนด์นะครับเดินทางข้ามเกาะกรีนแลนด์ไปนะครับสำหรับวันนี้ก็300กว่าไมล์นะครับจากสนามบินนุกไปสนามบินคูลูนะครับเป็นเกาะอยู่ทางตอนตะวันออกของกรีนแลนด์นะครับสำหรับสนามบินอย่างนี้ก็อันนี้ก็เรามาดูตรงสนามบินมันเล็กน้อยนะตัวนี้ครับจะเป็นเกาะกรีนแลนด์เราจะบินข้ามไปนะครับข้ามจากสนามบินนกไปนะครับจากสนามบินนกก็จะข้ามมาที่ฝั่งตะวันออกของกรีนแลนด์สำหรับวันนี้นะครับก็เดี๋ยวผมทำการสตาร์ทเอนจินก่อนนะครับสำหรับวันนี้ก็สตาร์ทได้หรือเปล่าล่ะเครื่องมีคนโอเคสตาร์ทติดแล้วหลังจากสตาร์ทแล้วก็เตรียมพร้อมที่จะออกเดินทางก็อุปกรณ์ทุกอย่างเตรียมพร้อมนะครับเสบียงน้ำมันเติมถังนะครับบินเดินทางได้400ไมล์นะครับสำหรับเที่ยวนี้ก็370เที่ยวนี้ก็370เป็นคอนไมล์นะครับสวงหน่อยนะครับโซนนี้จะเป็นโซนขั้วโลกแล้วก็โซนน้ำแข็งนะครับเพราะนั้นอากาศสภาพภูมิทัศน์ก็จะมีลักษณะนี้นะครับไปนะครับ
้ำทะเลประมาณ 8,000-9,000 ฟิตนะครับตรงนี้อันตรายมากเพราะถือว่าเป็นเขตที่ไม่มีผู้คนอาศัยนะครับโซนนี้โอ้โหนี่สุดยอดเลยครับเรามาได้ไงเป็นยอดเขาสูงที่มีหิมะปกคลุมมีน้ำแข็งนะครับไม่ใช่แหล่งท่องเที่ยวนะครับโซนนี้ได้ยินมาหาสถานที่เรียบๆก็จอดแลนดิ้งพักเครื่องก็ไม่ได้นะครับอันนี้จะเป็นกรีนแลนด์นะครับประเทศกรีนแลนด์ประเทศที่มีได้ยินมาปกคลุมทั้งประเทศผู้คนก็ไม่มีที่อาศัยอยู่นอกจากริมทะเลริมอะไรเนี่ยมีผู้คนครับเพราะว่าไม่มีหิมะแต่ว่าถ้าเป็นใจกลางประเทศเนี่ยเรียบร้อยเลยนะครับเรียบร้อยเลยนะครับอันนี้ผมน่าจะอยู่ตรงโซนนี้แหละครับตรงกลางนะครับผมน่าจะมาถึงตรงกลางนี้แหละครับตอนนี้ตรงกลางประเทศนี่แหละครับของกรีนแลนด์นะครับผมนึกว่าผมอยู่ดาวดวงดาวอังคารนะครับตอนนี้ไม่ใช่ผมอยู่ดาวอังคารหรือเปล่ามองไปที่ไหนก็มีแต่อย่างนี้แหละครับจนสุดประเทศเลยโอ้โหสุดยอดแล้วเราจะรอดไหมเนี่ยวันนี้ไปถึงไหมนะครับวันสำหรับวันนี้นะครับโอ้สูงก็สูงนะครับหนาวก็หนาวนะหน้าเนี่ยเป็นน้ำนะครับเป็นน้ำนะครับตกลงไปเนี่ยเรียบร้อยเลยนะสูงจากระดับน้ำอยู่สูงจากระดับพื้นดิน 10,000 ฟิตนะครับตอนนี้นะโอ้นี่ผมพยายามบินให้ต่ำที่สุดครับไม่นึกว่ามันจะสูงขนาดนี้ครับกินแรงมันทำไมสูงเกิน 10,000 ฟิตนะครับสังเกตเข็มไมค์ผมเนี่ย 10,000 นะขึ้นมาเข็มสั้นมาตรงเลขศูนย์นี่หมายความว่าเลขหนึ่งครับ11,000ผมเป็นอยู่ที่10,000ฟิตนะครับแสดงว่าเป็นน้ำละลายอยู่ในพื้นดินนะครับยอดเลยสุดยอดเลยละลายมากครับนี่เป็นน้ำเดี๋ยวดูก่อนเป็นน้ำหรือเปล่านะครับน่าจะเป็นน้ำมันเป็นเงาหิมะเงาน้ำแข็งเฉยครับโอ้เงาน้ำแข็งไม่ใช่น้ำเป็นเงาน้ำแข็งเฉยน่าจะเป็นน้ำแข็งหมดแล้วครับติดลบ120องศาโอ้ดูสภาพอากาศดูกระจกเรานี่ครับเป็นมาเรื่อยๆนะเป็นมาเรื่อยๆนะครับมันจอดไม่ได้แล้วก็ต้องเป็นมาเรื่อยๆนะที่จอดไม่ได้ครับน้ำมันเราพอมีอยู่น้ำมันเราสามารถที่จะบินเดินทางต่อได้อยู่แต่ว่าอากาศโชคดีนะครับเครื่องนี้มันทำความอุ่นได้ไม่งั้นก็เสร็จเลยนะครับเราสามารถปรับอุณหภูมิได้ภายในคอมพิวเตอร์ได้นะครับตอนนี้สามารถปรับอุณหภูมิได้ที่ก่อนนะครับไม่ไหวแล้วลงไปผิงไฟก่อนมันหนาวมากครับมันหนาวจริงมันเป็นน้ำแข็งเกาะหมดแล้วเนี่ยน้ำแข็งเกาะหมดแล้วนอนไรเลยตรงนี้น่าจะพอได้อยู่นะอย่าผมว่าจะตรงนี้ละผมโอเคอยู่ตรงด้านนี้ตรงด้านนี้นะครับแต่ที่โล่งอยู่เดี๋ยวลงไปผิงไฟก่อนไม่ไหวหนาวนะก่อไฟได้เลยครับผมมีอุปกรณ์นะสามารถก่อไฟได้เดี๋ยวผมจะทำการพักเครื่องไปภาวนาว่าอย่าให้มันเรียบก็แล้วกันอย่าให้มันเรียบก็แล้วกันตรงนั้นนะเป็นพื้นที่ที่เป็นภูเขาแล้วก็มีหิมะปกคลุมท่วมขึ้นมาหมดเลยนะกรีนแลนด์
ือเป็นซากภูเขาที่มันถูกกัดกร่อนด้วยน้ำผมว่านะครับมันก็เลยกลายเป็นแหลมๆนี่ครับภูเขากลายเป็นแหลมๆเพราะว่าถูกน้ำกัดกร่อนนะครับถูกน้ำกัดกร่อนมันก็เลยแหลมติดลบนะครับน่าจะประมาณติดลบอย่างน้อยก็ติดลบ5องศาติดลบ5ถึง10องศานะครับตอนนี้เพราะว่าผมจะแลนดิ้งไปเช็ดเครื่องก่อนครับ
เลหรือเปล่าสักข้ามมาได้แล้วครับข้ามกรีนแลนด์มาได้ถึงสนามบินนี่หรอโอ้เราจะไปพักอยู่ตรงไหนล่ะทีนี้หาที่พักไม่มีหาที่เข้าไม่มีห้องน้ำโอ้ยังกระเซ็นเลยน้ำแข็งด้วยสนามบินนี้มีร้านน้ำแข็งโอ้สุดยอดสุดยอดเลย